อ่ะต่อไปครับไปดูคุณเคยเห็นหรือเปล่าคุณรัชนีอะไรล่ะคะฉลามครีบดำฉลามครีบดำอะไรดำดำอาจจะเคยเห็นนะครับแต่ว่าฉลามครีบดำเราอาจจะไม่เคยเห็นไปดูนะฮะนี่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดตรังครับเขาไปเจอฉลามครีบดำ280ตัวโอ้โหเยอะมากที่อ่าวมาหยาเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ดูออกไหมนี่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 ก็ใช้เขาใช้โดรนบินเนาะโอ้โหเยอะนะเนี่ยโอ้ตัวเออเยอะเยอะคือเขาไปสำรวจนี่ครับแล้วก็ใช้วิธีถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนนะฮะก็เลยได้เห็นฉลามหูดำหรือว่าฉลามครีบดำนะครับมากมายเลยก็พบว่ามีทั้งหมด281ตัวนะครับก็ถือว่ามากที่สุดในรอบหลายปีที่มีการสำรวจมานะครับนี่เขาสำรวจเมื่อเดือนมกราคมปี67ว่างั้นนะได้120กว่าตัวแต่นี่เพิ่มมาเพียบเลยออกลูกออกหลานไอ้เจ้าฉลามหูดำเนี่ยนะครับมันก็เป็นฉลามที่มีปากกว้างนะเอ้าแต่จริงๆตัวเขาขาวนะเพียงแต่ครีบเขาดำครีบเขาดำหูก็สวยนะเนี่ยครับแปลกดีแล้วก็มันก็เป็นที่มาของชื่อเขาอาหารที่เขากินก็คือกินพวกปลาสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารนะแล้วก็จะออกหากินในเวลากลางคืนกลางวันเขาจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามที่พักผ่อนหย่อนใจพวกแนวปะการังเขาบอกฉลามพวกนี้ไม่ดุร้ายนะคุณรัชนีแต่ว่าคุณอย่าไปสับสนกับฉลามชนิดอื่นนะฉลามชนิดอื่นที่มันดุร้ายอย่าไปล้อเล่นกับมันนะแต่ว่าฉลามหูดำเนี่ยมันไม่ได้ดุร้ายนะครับก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลนะ